ินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับยัตติที่กำลังพูดถึงอยู่นี่คือการรับฟังความเห็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยผมเห็นว่ามาถูกที่ถูกเวลาจริงๆได้จังหวะเพราะว่าวันนี้ขณะนี้นี่เราทราบดีว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองแต่จริงๆแล้วนี่ยัตตินี้นี่ยื่นไว้เมื่อนานแล้วล่ะก่อนโควิดตอนนั้นก็นักศึกษามารอบแรกก็เลยยื่นพอโควิดมาก็พักไว้พอมารอบสองมาบรรจบพบกันพอดีถือว่าเป็นบุญของประเทศนะแต่เราต้องใช้บุญนี้ให้เป็นนะประธานครับวันนี้เราพูดคุยกันว่าให้รับฟังความเห็นของนิสิตนักศึกษาถูกต้องครับเพราะอะไรครับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้นี่ผมเชื่อว่าทุกคนห่วงใยเพราะประเทศเรามีบาดแผลจากลักษณะอย่างนี้มาเยอะเลยแล้วก็มาคล้ายๆกันนี่แหละถ้าแก้ถูกทางก็อาจจะไม่เหมือนเดิมถ้าแก้ผิดทางก็เหมือนเดิมแน่นอนเพราะนั้นผมก็พยายามขบคิดว่าการแก้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยน่าจะมีบทเรียนมาหลายครั้งนายกเองพวกเราเองก็มีบทเรียนสำคัญว่าจะใช้บทเรียนนั้นอย่างไรจะทำซ้ำแบบเดิมหรือจะเปลี่ยนวิธีใหม่แต่วิธีใหม่ที่ผมคิดมาตลอดก็คือไม่พ้นหลักเมตตาล่ะครับวันนี้ถ้าหากเห็นเขาเป็นเด็กเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เมตตาผมเป็นครูนี่ดีแล้วที่มีลูกศิษย์นี่กล้าแสดงออกเขาคิดยังไงปล่อยให้เขาคิดผมสอนหนังสือนี่เด็กจะว่าไงปล่อยเลยแต่เมื่อปล่อยเขาแสดงเต็มที่เราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นครูนี่ก็ค่อยปรับค่อยแนะค่อยนำเขาให้เขาคิดถูกให้เขาคิดถูกทางเพราะนั้นวันนี้นี่เยาวชนไทยของเรากล้าคิดแบบนี้เนี่ยผมปรารถนาอยากเห็นมานานแล้วมันหายไปนานแล้วกลับมาอย่างนี้ดีใจนะครับแต่ว่าเขาจะคิดผิดจะคิดถูกนี้เรามองต่างกันถูกผิดผมยังบอกว่าเมตตาครับถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เมตตาแรกที่สุดเลยอ่ะต้องรับฟังเขารับฟังแล้วถูกผิดแนะนำท้ายที่สุดอย่าใช้ความรุนแรงนี่คือหลักที่ผมคิดกำลังจะหาทางเสนอเพราะนั้นวันนี้ยตินี้เข้ามาบอกว่าให้รับฟังนี่ตรงใจผมเลยการรับฟังคือเมตตาเบื้องต้นแต่ถ้าไม่รับฟังนั่นก็คือไม่เมตตากันแหละเพราะนั้นวันนี้ฟังมานี่ทุกท่านนะ 100% นะครับให้รับฟังเนี่ยฟังทุกคนมาต้องรับฟังต้องรับฟังทั้งนั้นอ่ะแต่ที่ผมเป็นห่วงวันนี้คือให้ใครฟังฟังแบบไหนต่างกันนะตรงนี้นะพอถึงตรงนี้ต่างกันละยัตติ1บอกว่าให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นฟังอีกยัตติ1อย่างพวกผมนี่เพื่อไทยคือให้รัฐบาลฟังคือส่งรัฐบาลเลยนี่ต่างกันแล้วนะถ้าบอกว่าตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นรับฟังนี่คือให้สภาฟังนะอย่าหลงทางนะถ้าตั้งวิสามัญคือให้สภาฟังนายกไม่เกี่ยวนะรัฐบาลไม่เกี่ยวด้วยแต่ถ้าของพวกผมนี่ให้รัฐบาลฟังคือตรงเป๊ะเลยนายกใครถูกใครผิดทีนี้ผมอยากให้เพื่อนเราคิดเพราะไงครับไม่นานนี้เนี่ยอีกสักพักเราก็ลงมติแล้วเชื่อว่าฟังทั้งหมดแต่ยัตติหนึ่งรัฐบาลจะให้ตั้งวิสามัญผมฟังมาอย่างนั้นนะแต่พวกผมไม่ตั้งนะให้รัฐบาลฟังสองแนวทางนี้ก็คือต่างคนต่างฟังนะทางแรกสภาฟังพวกผมให้รัฐบาลฟังใครผิดใครถูกคิดยังไงครับต้องถามที่เด็กที่ถามคนที่เขามีปัญหาสิคนที่เขาเรียกร้องสิเขาอยากฟังใครใครคือคู่กรณีเราตอบไม่ยากหรอกคู่กรณีคือรัฐบาลไม่ใช่สภาที่ชุมนุมกันอยู่นี่ไม่มีใครเอาสภาเป็นคู่กรณีหรอกคู่กรณีคือรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อคู่กรณีคือรัฐบาลต้องให้รัฐบาลฟังจะมาเบี่ยงให้สภาฟังมันผิดที่ผิดทางนะอันที่หนึ่งอันที่สองไปดูข้อเรียกร้องเขาสามข้อใครจะเป็นคนตอบท่านประธานครับผมอยากให้สภาคิดอย่างนี้ให้หนักอยากให้รัฐบาลคิดให้หนักนะข้อแรกเขาเรียกร้องว่าไงครับยุบสภาใช่ไหมครับนี่ก็เขาเรียกร้องบริสุทธิ์ต่างก็ได้ผมยังเห็นต่างกับน้องๆลูกๆเลยว่าต้องลาออกสภาไม่ผิดอย่ามายุบรัฐบาลผิดต้องลาออกแต่ไม่เป็นไรเราก็เคารพความคิดของเขาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าเขาเรียกร้องให้ยุบสภาเนี่ยใครมีอำนาจยุบนายกเอาแล้วมาถามสภาได้ยังไงอ่ะ
ถ้าตั้งกรรมาธิการขึ้นมาปั๊บมาฟังกันในกรรมาธิการผมเป็นกรรมาธิการท่านประธานเป็นกรรมาธิการประชาธิปัตย์เป็นกรรมาธิการถามว่าถ้าเขาถามว่าจะยุบสภาให้ผมไหมตอบได้ไหมกรรมาธิการน่ะใครตอบเรื่องยุบสภาได้ก็นายกก็ต้องให้ถามนายกสิต้องไปถามรัฐบาลอย่างพวกผมเสนอให้ถามรัฐบาลคือใครจะยุบสภามีอำนาจถามคนนั้นนี่คือเรียกร้องที่หนึ่งนะข้อที่สองเขาถามว่าไงครับให้แก้รัฐธรรมนูญถามว่าใครมีอำนาจแก้แน่นอนภาพลวงตาก็คือสภานี่แหละแก้ผมนี่แหละผมตัวนี้เป็นการมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะท่านประธานครับถ้าคิดจะมาถามผมใช่ไหมถ้าสมมติอาละมาถามผมถามว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไหมสมมตินักศึกษาถามผมฝ่ายค้านไม่มีปัญญาตอบเสียงน้อยผมต้องถามสสรัฐบาลซึ่งเป็นเสียงข้างมากในวิแล้วถามว่าสสรัฐบาลซึ่งเป็นเสียงข้างมากในวิในการมาธิการชุดนี้ตอบได้ไหมไม่มีทางอ่ะสสรัฐบาลถามใครครับนายกวันนี้พวกผมประชุมกันมาตั้ง3เดือนผมยังไม่ให้คำตอบใครไม่ได้เลยว่าจะแก้ไหมเพราะต้องแอบฟังรัฐบาลคุยกันสสรัฐบาลก็ต้องฟังว่านายกจะเอายังไงเพราะนั้นนี่ข้อเรียกร้องที่สองเนี่ยนักศึกษาเขาจะถามใครครับต้องถามนายกเท่านั้นอย่ามาถามสภาสามสภาก็แบ๊ะๆตอบไม่ได้หรอกนี่กำลังจะถามผิดที่แล้วถามคนผิดคนด้วยข้อที่สามเขาเรียกร้องไงครับอย่าคุกคามประชาชนสภาคุกคามได้ไหมท่านประธานตั้งกรรมาธิการขึ้นมาก็มาบอกให้นี่ท่านกรรมาธิการอย่าคุกคามประชาชนนะมันผิดคนที่เขากลัวจะคุกคามอันนี้กลัวใครครับกลัวรัฐบาลนะรัฐบาลจะคุกคามเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะถามถูกที่ถูกคนถามที่รัฐบาลแต่ถ้าเราไปตั้งกันวันวิสามันขึ้นเนี่ยนอกจากไม่แก้ตรงจุดแล้วถามผิดคนแล้วท่านประธานครับเขาจะมองยังไงครับเด็กไม่โง่นะคนชุมนุมเขาไม่โง่นะเขาจะมองว่าคุณทำเพื่อเป็นพิธีกรรมคุณเบี่ยงประเด็นรัฐบาลโยนมาให้สภาแต่รัฐบาลลอยตัวในที่สุดนายกก็จะไปตอบเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของสภานักศึกษาก็ไปถามสภาผมถึงบอกว่าถ้าเมตตาจริงๆต้องจริงใจถ้าจริงใจจริงๆต้องถูกที่ถูกคนถูกเวลาพวกผมจึงไม่เห็นด้วยที่จะไปตั้งวิขึ้นมาเปลืองเปล่าแล้วผมไม่เชื่อว่านักศึกษาเขาจะมาสนใจถามด้วยถ้าตั้งวิทวันขึ้นมาผมถามว่าเชิญเข้ามาสิผมเชื่อว่าเขาไม่มานะศูนย์เปล่าแต่ถ้าบอกว่ารัฐบาลลงมาฟังสิก็คุณเดินไปถามสื่อมวลชนนายกยังไปถามสื่อมวลชนได้ไปคุยกับนักสื่อพิมพ์กี่ฉบับกับจะมาถามนักศึกษาผู้ชุมนุมเนี่ยทำไมไม่มาถ้าวันนี้บอกว่ารัฐบาลจะรับฟังนายกจะฟังผมว่าเขามาแต่ถ้าบอกสภาจะฟังการบริการจะฟังไม่มานอกจากไม่มาแล้วนี่กับตาลปัดนะไม่จริงใจเบี่ยงเบนเป็นพิธีกรรมฝากครับพวกผมต้องยื่นรัฐบาลอย่างเดียวสภาไม่เกี่ยวครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านณัชชนนท์ศรีก่อเกลือครับเชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ